นาอิสลามเนี่ยมีคำสอนเรื่องพ่อแม่ว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมจะต้องขออธิบายให้กับทุกคนได้รู้ได้ทราบก่อนนะว่าเรื่องของการเคารพการดูแลกับเรื่องของการกราบการไหว้เนี่ยมันอยู่กันคนละประเด็นนะถ้าหากว่าคุณนั้นจะตั้งจบสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการเคารพพ่อแม่ของศาสนาอิสลามแต่ก่อนอื่นผมอยากจะให้ทุกคนดูสิ่งต่อไปนี้นะครับผมสิ่งต่อไปนี้เนี่ยมันคือแนวความคิดที่เป็นแนวความคิดเดียวกันเหมือนกับว่ามันคือโปรแกรมที่ได้รับแบบว่าส่งต่อส่งทอดกันไปจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงโดยมันจะมีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้เคารพพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณตัวอย่างเช่นในโพสต์นี้นะครับผมบังคับให้เด็กพุทธเรียนทั่วประเทศฝากท่านนิยมด้วยนะเห็นมีแต่ท่านเท่านั้นที่กล้าพูดเรื่องนี้แล้วก็ในกรอบสีแดงที่ผมได้ทำการตีกรอบไว้ก็คือห้ามไหว้พ่อแม่ห้ามไหว้อาจารย์โพสต์นี้ได้มาจากกลุ่มนึงผู้โพสต์เนี่ยเขาก็คือเป็นสล็อตนั่นแหละระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของอัลเลาะห์คุณคิดว่าใครมีความเห็นที่ถูกต้องตามคันลองคองธรรมมารดาบิดาคือสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมีฐานะต่ำกว่าอัลเลาะห์ห้ามกราบห้ามไหว้มุสลิมคนใดกราบไหว้บิดามารดาเป็นบาปตกนรกบุคคลที่มีโอกาสดูแลบิดามารดาเป็นบุคคลที่มีบุญที่สุดแล้วด้วยความกตัญญูบุคคลนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก็เจตนารมณ์ในการโพสต์นะครับเราก็รู้สไตล์สล็อตอยู่แล้วนะว่าเจตนารมณ์ในการโพสต์สิ่งเนี่ยมันคืออะไรกันไม่ต้องอธิบายอะไรมากฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีคำสอนเรื่องพ่อแม่ว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมจะต้องขออธิบายให้กับทุกคนได้รู้ได้ทราบก่อนนะว่าเรื่องของการเคารพการดูแลกับเรื่องของการกราบการไหว้เนี่ยมันอยู่กันคนละประเด็นนะถ้าหากว่าคุณนั้นจะตั้งโจทย์ด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องทำการกราบเท้าพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณแปลว่าบุคคลนั้นคือบุคคลที่มีความดีแล้วก็ความกตัญญูมันก็คงไม่ใช่ทุกคนเคยดูหนังฝรั่งไหมเวลาฝรั่งเนี่ยเขาแสดงความเคารพหรือว่าแสดงความรักต่อพ่อแม่ก็ไม่เห็นมีใครจะต้องกราบตีนพ่อแม่เลยเรื่องของการกราบอ่ะมันคือวัฒนธรรมของเรามันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นต้นตอหรือว่าเอามาเป็นเสาหลักในการที่จะกำหนดว่าถ้าหากว่าคุณนั้นไม่กราบพ่อแม่ไม่ไหว้พ่อแม่แสดงว่าคุณนั้นอกตัญญูไม่รู้คุณหรือว่าคุณนั้นไม่ดูแลพ่อกับแม่ในส่วนของการไหว้ก็เหมือนการศาสนาอิสลามอ่ะเราสามารถสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่อาจารย์สวัสดีครับโอ้ยพี่ขอบคุณครับได้นะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมในประเทศไทยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาเขาเจอกันไม่ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นแม่พี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาลูกเล็กเด็กแดนหรือใครอะไรที่ไหนเขาก็จะใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเป็นการอวยพรขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านเป็นการขอพรพระเจ้าเจอหน้ากันก็ขอพรพระเจ้าให้กันเจอหน้ากันก็ขอพรพระเจ้าให้กันหรือถ้าหากว่ามีคนให้ของเราถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นอิสลามด้วยกันเราก็จะบอกยาซากันโลคอยรอนขอให้พระเจ้านั้นตอบแทนความดีของคุณนะเป็นการอวยพรให้กันเข้าไปอีกสิ่งนี้มันมีอะไรที่ผิดแปลกหรือว่าขัดใจคุณอย่างนั้นหรอการกราบหรือการไหว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกไว้กับวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาถ้าหากว่าคุณนั้นจะต้องให้แบบเฮ้ยอิสลามอ่ะมาอยู่ในประเทศไทยมึงก็จะต้องกราบมึงก็จะต้องไหว้ดิสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมีวัดนะในเมืองดูไบอ่ะมีพระด้วยทำไมพระเขาถึงไม่ให้สลามกันเวลาญาติโยมตักบาตรให้ทำไมพระเขาถึงไม่ยัสซากันล้อหุคอยรอนญาติโยมถูกต้องปะถ้าคุณจะผูกสถานที่ว่าใครก็ตามจากศาสนาอื่นเข้ามาอยู่ในตรงนี้ก็คือจะต้องทำตามคุณถ้าไม่ทำตามคุณคือเป็นคนไม่ดีคนชั่วกันนั้นเหรออย่างนั้นหรือเปล่าคุณจะต้องมีเหตุผลความคิดหลักการคิดแล้วก็การวิเคราะห์คนที่นับถือศาสนาพุทธคนที่ไปบวชเป็นพระที่อยู่ในดูไบเขาก็ยังกราบได้เขาก็ยังไหว้ได้เขาก็ยังให้ศีลให้พรได้ตามหลักศาสนาเขาไม่มีการบังคับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนที่คุณทำต่อมาในส่วนของการดูแลพ่อแม่นะครับผมยกตัวบทมาบางส่วนยกมาหมดไม่ไหวขี้เกียจอ่านและจงเคารพสักการะอัลเลาะห์เถิดและอย่าให้มีสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์และจงทำดีกับผู้บังเกิดก้าวทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเพื่อนที่ห่างไกลและเพื่อนเคียงข้างและผู้เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงชอบผู้ยะโสผู้โอ้อวดในตัวบทอันนี้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เราดูแลบิดามารดาก็ยังให้เราดูแลบรรดาญาติๆผู้ขัดสนผู้เดินทางอะไรต่างๆนานาอีก
ไม่ต้องกราบไม่ต้องไหว้แต่เราก็สามารถดูแลกันได้และพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่าพวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาเมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจ้าดังนั้นอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่าอุฟและอย่าขู่เข็นท่านทั้งสองและจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนสิ่งนี้ก็เป็นบัญชาให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติตามเหมือนกันและไอ้คำว่าอุฟเนี่ยถ้าเราจะขยายความก็คือไอ้คำแบบอะไรประมาณเนี้ยเป็นแบบเป็นคำแสดงความแบบไม่พอใจต่อบิดามารดาหรือว่าต่อแม่ของเราอะแล้วก็พูดจาก็แบบโอ๊ยแม่ไม่เอาไม่ได้ห้ามอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามและจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตาและจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของฉันทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัยเนี่ยพระเจ้าก็ทรงสอนให้ศาสนาอิสลามนั้นรู้คุณบิดามารดาเพราะว่าเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดและเราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาโดยที่มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าและการหย่านมของเขาในระยะเวลา2ปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้ายังเหล่านั้นคือการกลับไปซึ่งในตัวบทเนี่ยไอ้ส่วนของคำว่าหย่านม2ปีเนี่ยผมก็ได้ไปดูเพิ่มเติมมาไปเจอข้อมูลแล้วก็บทความขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลลูกด้วยนมแม่ดังนี้1ควรให้นมแม่ทันทีในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังคลอด2ควรให้นมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอด3ควรให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารเสริมที่ปลอดภัยมีคุณค่าและเหมาะกับอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึงอายุ2ขวบหรือนานกว่ามันก็เท่านี้แหละครับผมสาเหตุโดยรวมที่ผมทำคลิปก็ไม่มีอะไรมากอยากที่จะให้ทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจว่าศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาที่สอนให้เคารพแล้วก็ให้ดูแลพ่อกับแม่แล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่แต่ก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับเราด้วยเช่นกันแต่อย่างไรซีผมก็จะต้องขอขอบคุณความอคติของพวกคุณนะที่ทำให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้นำหลักคำสอนเนี่ยมาเผยแพร่เอาตรงๆถ้าผมเนี่ยไม่เจอความอคติของคุณเรื่องของการดูแลพ่อแม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าในอัลกุรอานนั้นมีกล่าวไว้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณนะที่คุณเนี่ยได้ทำการเปิดโอกาสให้ผมได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กับคนภายนอกเขาได้รู้แล้วก็เข้าใจสรุปสั้นๆง่ายๆของคลิปนี้นะครับทุกคนศาสนาอิสลามก็มีคำสอนให้ดูแลแล้วก็เลี้ยงดูพ่อกับแม่เช่นกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกอ่ะคือสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นก็คือการที่คุณเอาคำสอนของศาสนาหนึ่งเอามาเปรียบเทียบกับศาสนาหนึ่งด้วยเจตนาที่แบบเป็นเจตนาที่มันเลวอ่ะคือเอาตรงๆป่ะถ้าผมเนี่ยหมั่นไส้คุณมากๆและแบบว่าอยากจะตอบกลับตอบโต้คุณนะผมจะไปรวบรวมข้อมูลตลอดเอาแค่ช่วง1ปีก็พอผมจะเอาข้อมูลเนี่ยมาฟาดใส่หัวคุณเลยว่าไอ้คดีฆาตกรรมพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยมันคือคนจากศาสนาอะไรแต่ที่ผมไม่ทำแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นสันดานของมนุษย์มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาเลยมันไม่มีศาสนาไหนหรอกครับผมสอนให้อกตัญญูต่อพ่อหรือว่าต่อแม่และอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของการดูแลพ่อแม่คุณจะเอามาเป็นบรรทัดฐานก็ไม่ได้นะทางประเทศไทยของเราเนี่ยด้วยขนบธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยเรามีความเชื่อแล้วก็ปลูกฝังเด็กว่าเอ้ยถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราแก่ชราไปหรือว่าโตไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเรานะถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของเรามันจะแปลว่าเรานั้นเป็นคนที่อกตัญญูนะแต่ในฝรั่งหรือว่าสังคมของโลกตะวันตกพ่อกับแม่เขาไม่ได้หวังให้ลูกเขาเนี่ยจะต้องมาทำการดูแลเขาเพราะว่าพ่อกับแม่พอเขาแก่ตัวไปเขามีรัฐบาลคอยเลี้ยงดูเขามีเงินเดือนประจำให้แล้วก็การที่เขามีลูกเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมีอยากที่จะมีเขาถึงได้มีลูกดังนั้นเนี่ยพอลูกเขาโตแล้วเขาก็ปล่อยลูกเขาให้ไปสู่เส้นทางของลูกเขาไม่ต้องมาสนใจพ่อแม่คุณจะเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมหรือว่าการปลูกฝังของเราไปตัดสินได้ไหมว่าสิ่งที่เขาปลูกฝังอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกคันลองของทะลลลลลำอยากจะพูดมากกว่านี้นะแต่ว่าคอแห้งไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไรก็ตามอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพจเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนะไม่มีตังค์ซื้อโฆษณา